ในครัวโปรดักชันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อควรระวังในการซื้อชุดสตาร์เตอร์เซตของพวกสเกลโมเดลต่างๆสำหรับมือใหม่กันครับพวกสเกลโมเดลนะครับเขาก็จะมีการขายชุดเซตหรือชุดคิดนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเรียกกันว่าสตาร์เตอร์เซตทีนี้พวกสตาร์เตอร์เซตเนี่ยก็มักจะมีพวกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับมือใหม่เนี่ยผสมกันมาอย่างเช่นพวกสีพวกกันนะครับแล้วก็อาจจะมีกาวที่ใช้ในการทำงานโมเดลมาด้วยซึ่งสำหรับคนที่มือใหม่เราก็จะรู้สึกม่วนใจนะฮะเวลาเราเปิดเซตพวกนี้ออกมาแล้วมันมีพวกสีพวกอะไรเรียงกันอยู่แบบนี้แต่ก่อนที่จะไปซื้อพวกสตาร์เตอร์เซตของพวกแอฟริกดีเวลอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพวกสตาร์เตอร์เซตเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันที่ตัวเซตโมเดลของเขาครับมันเป็นโมเดลเก่าทีนี้เวลาเราเป็นมือใหม่แล้วเราไปประกอบเนี่ยหลายครั้งประกอบไม่สนิทซึ่งสำหรับคนที่เขาเคยทำงานลักษณะนี้นะครับเขาก็จะมีการปรับแต่งตัวชิ้นงานนะครับโดยการอุดขัดแล้วก็มีการทำผิวโมเดลให้มันสากนะครับเหมาะกับการที่จะทาด้วยพวกกันหรือว่าการพ่นด้วยแอร์บรัชแต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยพวกสเกลโมเดลที่เป็นบล็อกเก่าหรือว่าที่อยู่ในลายผลิตเก่าเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่ยากในการประกอบเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยเวลาเจอปัญหาลักษณะนี้หลายท่านก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ว่าอาจจะยังมีน้อยดังนั้นอันนี้เป็นข้อแรกที่ต้องพึงระวังครับข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของสีที่อาจจะเสียได้นะครับพวกสตาร์เตอร์เซตนะครับโดยมากที่เป็นโมเดลที่เป็นแบรนด์ของฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะครับกว่าจะมาถึงเมืองไทยกว่าจะถูกจำหน่ายกว่าจะมีคนซื้อไปอะไรแบบนี้บางทีพวกสีพวกอุปกรณ์ข้างในมันเก่าแล้วมันก็หมดอายุการใช้งานไปแล้วแบบนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นสีอาจจะหมดอายุไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าซ้ำร้ายหน่อยก็อาจจะเกิดการที่ว่าสีหายซึ่งบางทีไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของร้านเขาไปแกะสีเราแล้วเขาขโมยสีไปอะไรอย่างนี้นะฮะสตาร์เตอร์เซตที่มันมีสีอยู่ในกล่องมาด้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางพวกที่เขาดูเรื่องสินค้าเขาออกประเทศเนี่ยครับบางทีเขาต้องจำเป็นต้องดึงออกเพราะว่าเขามองเห็นว่ามันเป็นลักษณะของสารเคมีอะไรพวกนี้ครับบางทีนำเข้าประเทศไม่ได้เขาก็จะให้นำเข้ามาได้แค่ตัวกล่องโมเดลกับผู้การอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพวกที่เป็นสีเขาก็จะกักเก็บไว้ไม่ให้นำเข้าอะไรประมาณนี้ข้อที่3คือความยากในการทานะครับข้อนี้ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าหลายครั้งมากที่เพื่อนๆเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำโมเดลอย่างน้อยแล้วก็ทีนี้เวลาเราเห็นสตาร์เตอร์เซตนะครับที่มันมีพวกสีพวกอะไรมาพร้อมเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ไม่ยากแต่ว่าในเวลาความเป็นจริงนะครับบางทีมันก็ยากมากกว่าที่เราคิดเหมือนกันอย่างผมยกตัวอย่างอย่างพวกโมเดลเรือนะครับที่เป็นแบบพวกบิสมาร์กนะครับ1ต่อ 1,200 หรือ1ต่อ 2,000 นี่แหละผมจำไม่ได้ละที่เป็นชุดสตาร์เตอร์เซตพวกนี้นะครับตอนประกอบเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าความยากจะอยู่ตรงที่การทาพวกลายพรางอะไรพวกนี้ครับที่เป็นลายคาดขาวอะไรพวกนี้พวกนี้จะยากนิดนึงนะครับอย่างประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเลยเนี่ยสเกลโมเดลตัวแรกที่ผมทำนะครับจะเป็นเครื่องบิน F5 Freedom Fighter นะครับของแอฟริกก็เรียกว่าด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการใช้สีมาก่อนมันทำให้การทำงานมันผิดเพี้ยนไม่หมดนะครับเพราะว่าผมเอาส่วนที่เป็นสีเงินที่เขาให้มาเนี่ยทาทับผ้าสีเทาลงไปโดยตรงแล้วมันเกิดความไม่เรียบแล้วก็สีเงินเนี่ยมันไม่ยอมยึดเกาะติดกับผ้าสีเทาด้วยทีนี้ประเด็นก็คือเราไม่มีประสบการณ์มากพอแล้วเราแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ตอนหลังเราถึงเพิ่งมารู้ว่าสีเงินเนี่ยถ้าจะทานะครับก็ควรรองพื้นด้วยสีดำก่อนอะไรแบบนี้ทีนี้หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะก็ชุดสตาร์เตอร์เซตมันก็น่าซื้อแล้วมันก็น่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่ไม่ใช่หรือเพราะว่าเขาทำมาสำหรับให้คนที่ยังไม่เคยทำงานโมเดลหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานโมเดลไม่มากเนี่ยได้เอาไปใช้ผมบอกได้เลยว่าชุดสตาร์เตอร์เซตซื้อได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าคุณน่าจะลองดูรีวิวที่เขาเอาสตาร์เตอร์เซตพวกนี้ไปลองเล่นหรือลองใช้ดูก่อนเพราะว่าถ้ามือใหม่ทำสดๆเลยโดยที่ไม่เคยดูรีวิวหรือว่าไม่เคยได้รับคำชี้แนะอะไรนิดนิดหน่อยๆจากคนที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยผมว่าสตาร์เตอร์เซตบางทีก็ยากมากกว่าปกติเหมือนกันนะดังนั้นแนะนำให้ลองดูพวกYouTube พวกอะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสตาร์เตอร์เซตไหนที่มันไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขอะไรมากแบบนี้ผมก็แนะนำให้ลองซื้อมาเล่นนะครับหรือว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่วอรี่เรื่องพวกนี้เลยมีแล้วมีสตังค์มากพอไม่ได้เสียดายนะครับถ้าเกิดชุดคิดมันจะประกอบออกมาแล้วไม่เป็นตัวหรืออะไรแบบนี้ก็ซัดเลยครับผมแนะนำนะแต่ถ้าใครเอาความคุ้มเข้าว่านะครับผมแนะนำให้มาเริ่มต้นกับพวกโมเดลที่มันประกอบง่ายและแทบไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยอย่างเช่นของทามิยาแล้วก็เริ่มต้นด้วยสีดีๆนะครับจะของทามิยาเองหรือว่าจะของวาเลโฮอะไรแบบนี้ผมว่าก็เป็นแนวทางที่เหมาะสมเหมือนกันยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าใน YouTube มันก็จะมีพวกช่องสอนพวกนี้อยู่เยอะมากเลย
ก็สามารถไปดูเป็นตัวอย่างได้ครับผมโอเคขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ